เรื่องที่3เหมือนทางไปของนกในอากาศพระพุทธภาษิตเยสั่งสั้นนิจโยนาทิเยปริญญาตโภชนาสุญญโตอนิมิตโตจะวิโมโคเยสะโคจเรอากาเสวะสกุลตานังคติเตสั่งลุรุนวยาความว่าท่านผู้ใดไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้โภชนะดีแล้วมีสุญญตวิโมกและอนิมิตตวิโมกเป็นโคจรคือทางดำเนินคติคือทางไปของท่านผู้นั้นอันบุคคลอื่นตามได้ยากเหมือนทางไปของนกในอากาศฉะนั้นอธิบายความการสั่งสมนั้นมีสองอย่างคือการสั่งสมกรรมกรรมสันนิจโย1การสั่งสมปัจจัยปัจจยสันนิจโย1การสั่งสมกุศลกรรมและอกุศลกรรมเรียกว่าการสั่งสมกรรมบุคคลสั่งสมกรรมชั่วไว้มากย่อมได้รับผลเป็นทุกข์ผู้สั่งสมกรรมดีไว้มากย่อมได้รับผลเป็นสุขเป็นความชื่นใจโภชนะคืออาหารที่บริโภคการกำหนดรู้โภชนะนั้นด้วยปริญญา3คือยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญายาตะปริญญานั้นคือกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าสิ่งนี้คืออาหารนี่คือรูปเป็นการทำความรู้ไว้ในเบื้องต้นก่อนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่เราแล้วณบัดนี้เบื้องแรกให้รู้จักสิ่งนั้นโดยแจ่มแจ้งก่อนตีรณะปริญญานั้นหมายถึงความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาถึงเหตุและผลของสิ่งนั้นๆเช่นพิจารณาเห็นอาหารโดยเป็นของปฏิกูลทั้งในขณะบริโภคอยู่ในปากในท้องและกากอาหารที่ถ่ายออกมาเป็นอุจจาระยิ่งปฏิกูลอย่างยิ่งปหานะปริญญาหมายถึงการกำหนดรู้ด้วยการละเสียคือเมื่อได้เห็นความปฏิกูลต่างๆด้วยตีรณะปริญญาแล้วก็ถอนความกำหนัดพอใจในอาหารละความเพลินในอาหารบริโภคเพียงสักแต่ว่าบริโภคให้ชีวิตดำเนินไปได้เหมือนให้น้ำมันแก่รถให้น้ำมันหยอดเครื่องแก่เครื่องยนต์เพื่อให้มันทำงานได้ต่อไปอาการนี้เรียกว่าปหานะปริญญากล่าวถึงวิโมกท่านแสดงไว้3อย่างคือสุญญตวิโมก1อนิมิตวิโมก1อัปปนิหิตวิโมก1แปลว่าหลุดพ้นโดยความว่างหลุดพ้นโดยไม่มีเครื่องหมายหลุดพ้นโดยตั้งอยู่ไม่ได้ตามลำดับวิโมกทั้ง3นี้เป็นชื่อหรือไวยพจน์ของพระนิพพานทั้งสิ้นเป็นแต่ชื่อต่างออกไปเหมือนคนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างเรียกชื่อตามตำแหน่งที่ทำต่างออกไปอันหนึ่งแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระนามอันเป็นไวยพจน์หลายประการเช่นพระตถาคตพระผู้มีพระภาคพระพุทธะพระสากยมุนีเป็นต้นพระนิพพานท่านเรียกว่าสุญญตวิโมกข์เพราะสูญจากราคะโทสะและโมหะท่านเรียกว่าอานิมิตวิโมกเพราะไม่มีราคะโทสะและโมหะเป็นเครื่องหมายท่านเรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกเพราะราคะโทสะและโมหะตั้งอยู่ไม่ได้คติคือทางไปของท่านผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติคือไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้อาหารด้วยปริญญา3และมีวิโมก3ดังกล่าวแล้วเป็นคติที่ตามได้ยากเหมือนการไปของนกในอากาศหารอยเท้าไม่ได้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเพลัตศีสะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระรูปนี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างยิ่งและเห็นว่าการออกแสวงหาอาหารบิณฑบาต ทุกวันเป็นความลำบากจึงเที่ยวบิณฑบาตข้าวตากนำมาเก็บไว้ในที่อยู่ของท่านด้วยตั้งใจว่าเมื่อร่างกายต้องการอาหารก็จะฉันข้าวตากนั้นและท่านก็ได้ทำเช่นนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการเข้าฌานสมาบัติภิกษุทั้งหลายรู้เรื่องนั้นแล้วติเตียนท่านว่าเป็นผู้สั่งสมอาหารไว้ฉันไม่ควรแก่สมณะพระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุสั่งสมอาหารไว้ฉันแต่ไม่ได้ทรงตำหนิพระเพลัตศีสะ
ทรงประกาศว่าพระเพรทศีสะไม่มีโทษเพราะการเก็บอาหารของท่านเป็นเจตนาด้วยแห่งความมักน้อยสันโดษพระศาสดาทรงอาศัยเหตุนี้ตรัสพระพุทธภาษิตว่าเยสังสันนิจโยโหนัตถิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นตามเรื่องนี้จะเห็นว่าเจตนามีความสำคัญในการกระทำเพียงใดการกระทำอย่างเดียวกันคนหนึ่งอาจถูกตำหนิเพราะมีเจตนาชั่วแต่อีกคนหนึ่งไม่ถูกตำหนิเพราะมีเจตนาดีมีนักปรัชญาและนักจริยศาสตร์หลายท่านมีความเห็นว่าเราจะลงความเห็นการกระทำของคนว่าดีหรือไม่ดีนั้นก็สุดแล้วแต่เจตนาของเขามัวย้ำว่าเจตนาดี good will นั่นเองคือตัวความดีพวกนักปรัชญาสาย Italian Idealism มีความเห็นว่าเจตนาทุกอย่างเป็นการกระทำและการกระทำทุกอย่างเป็นเจตนารวมความว่าการกระทำและเจตนานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงอยู่คนบางคนอาจทำผิดด้วยเจตนาดีเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการแต่คนทั้งหลายก็มักให้อภัยในความผิดเช่นนั้น